สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้นะคะก็คือกำลังหน้าลุยกำลังเช็ดหน้าลุยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาทำในรูทีนนานมากๆในคลิปนี้ออลก็เลยจะมาทำในรูทีนนะคะเพื่ออัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ก่อนนอนในตอนนี้นะว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้ทดลองอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตออยล์คลีนซิ่งลูกตาแล้วนะคะด้วยตัวนี้นะคะก็คือของ Maybelline Eye and Lip นะตัวนี้มันราคาขนาดเท่านี้นะคะทุกคนราคา99 บาทนะคะก็คือมีจำหน่ายในเซเว่นนะไม่แสบนะได้โลโก้เช็ดหน้านะคะก็คือแต่คลีนซิ่งหน้าแต่ไม่สะอาดดีนะคะก็คือของตัวนี้นะซื้อจะเป็น Nivea Micellar Water นะคะ Expert Micell Air Expert Micellar Water นะคะก็เป็นคลีนซิ่งที่ใช้เช็ดหน้านะก็จะประมาณก็จะบอกว่าการคลีนซิ่งหน้านะสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดเราเป็นคนที่แต่งหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเราอะเช็ดหน้าไม่ดีแล้วเราไปบำรุงหน้าก่อนนอนเยอะสิวมันจะเกิดการอุดตันของสิวนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะต้องคลีนซิ่งหน้าก่อนต่อให้เมื่อวันแบบเช็ดไม่สะอาดอะแต่ก็คือขอให้ต้องไม่คลีนนะก็คือเคยใช้มาแล้วรอบหนึ่งตัวนิวเวียไมเซอร์วอเตอร์ทีนี้มันหมดก็เลยไม่ได้ใช้นานมากแล้วก็ไปได้โปรซื้อแถมหนึ่งนะคะในวสันต์ราคาไม่แรงเรารู้สึกว่าที่มันคุ้มก็เลยซื้อมาน่าจะประมาณเราจำไม่ได้ประมาณ200 บาทด้วยนะก่อนนอนนะคะวันนี้ก็คือยังไม่ดึกแต่ว่าต้องอาบน้ำมีกลิ่นให้ต้องอาบทุ่ยหญิงเป็นกันทุกเดือนอ่ะมันมาไงรู้สึกว่าไม่อาบน้ำดีกว่าเพราะฉันจะเปื้อนไม่ได้อย่างนี้เนาะขอตัวอาบน้ำก่อนนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะคือซึ่งง่ายก็อย่างนี้โอ้ยโชคดีตรงที่ออยไม่เป็นสิวไงออยก็จะมีแค่พวกรอยกลาสที่มันรักษาหายยากกว่าสิวอีกจ้าเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปทาครีมอีกรอบนึงคีอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็มานั่งทาครีมเหมือนเดิมนะคะชีวิตมนุษย์ผู้หญิงเนาะแล้วก็อะไรแล้วก็คือนั่งดูข่าวไปนะคะอัปเดตข่าวโควิดทุกวันทุกวันเนาะคือว่าอย่านั่งนึกแบบเอ๊ะเมื่อไรโควิดมันจะหายไปสักทีนะเมื่อไรแบบประเทศมันจะสงบสุขเหมือนเดิมสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบว่ามันเป็นคงเป็นวิบากกรรมของคนในยุค ปัจจุบันเนาะว่าแบบต้องมาเจอกับโรคระบาดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมองไปในมุมของสมัยก่อนเนาะก็มีพระแก่โรคระบาดอะเนาะเราคือวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยก่อนไม่มีแบบสมัยเนี้ยเพราะฉะนั้นการรักษาให้หายขาดจากยุคสมัยก่อนที่เรายังไม่เกิดอ่ะมันแบบมันยากอ่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเผชิญอยู่นะตอนนั้นอ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นลิปบาล์มนะของฮิมาลายานะคะอันจะใช้ลิปตัวนี้ทาปากก่อนนอนแค่นี้ก่อนนอนเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปากนะคะตัวนี้นะคะออนเพิ่งซื้อตัวเป็นขนาดทดลองมาใช้อยู่นะคะเพราะว่าขนาดใหญ่เนี้ยแพงมากถ้าเกิดแพ้ปุ๊บก็คือทิ้งไปเลยนะจ๊ะซึ่งไม่ได้เราก็ต้องทดลองก่อนอ่ะตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ไลท์แอลกอฮอล์ของคิวนะเป็นยี่ห้อคิวนะคะก็คือโทนเนอร์ที่เขาฮิตใช้กันนะทุกคนตัวนี้นะคะจะช่วยให้พวกช่วยให้หน้าชุ่มชื้นลดการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ชะลออายุของผิวก็เร็วสุดเฮ้ยฉันจะเลข3แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นฉันต้องแล้วนะอะไรอย่างงี้นะคะก็คือของคิวนะอันนี้จะเป็นขนาดทดลองนะคะทุกคนก็ออยซื้อมาจากเว็บช้อปปี้นะคะราคาอยู่ที่255 บาทนะคะก็ตาของ King Power นะคะก็เลยคิดว่าเชื่อถือได้นะคะขนาดเล็กนะคะก็จะมีสกัดนั้นนะลูกประมาณนี้คือน้องราคาแพงนะทุกคนหลอดแค่นี้อันนี้เนี่ยขนาด40 มล. นะคะเป็นไซส์ขนาดทดลองนะคะสำหรับออยออยชอบที่จะทดลองใช้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียดายตังอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยซื้อขนาดใหญ่เราก็จะเดี๋ยวใส่ทิชชู่แล้วก็เราจะไม่แบบปาดูทุกคนอาจจะได้ยินเสียงข่าวแทรกมานะเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์ทุกวันจริงๆ
ทุกชั่วโมงเลยจริงๆเพราะว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะทุกคนวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอที่บันทึกประวัติศาสตร์ไปเลยนะคะว่าณวันนี้ปี2020เนี่ยในเดือนนี้มีนาคมเนี่ยมีเกิดโรคระบาดที่แบบทั่วโลกจริงๆอ่ะประมาณนี้มันจะมีความชุ่มชุ่มอยู่กับทิชชู่อยู่กับสำลีก็เลยสุดท้ายนะคะแล้วก็ตบนะคะตัวที่2ที่จะทานะคะก็คือเหมือนเดิมเลยตัวนี้น้ำตบเห็ดนะคะน้ำตบเห็ดของออริจินก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะยังไม่หมดไม่รู้ด้วยว่าเหลือขนาดเท่าไหร่เนี่ยวิธีใช้นะคะก็จะเขย่าจริงๆใช้เป็นโทนเนอร์ก็ได้นะหรือว่าจะแค่หยดใส่มือแบบนี้เราก็จะแทบดูหน้าคือมันช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะทุกคนมันแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบผิวแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ผิวขึ้นบ่อยแล้วก็ผิวหน้าไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้เราเป็นแบบพวกแพ้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้โอ้ยตรงจมูกโอ้ยกําลังแพ้กําลังงงว่าแพ้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าคิวจะอยู่หรือจะไปนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะตัวที่2เนี่ยก็จะอันนี้มันก็จะแห้งต่อมานะคะก็คือตัวที่3นะคะตัวนี้จะใช้กลับมาใช้ BK Acne อีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยจะมีสิวขึ้นบริเวณเนี้ยน่าจะเกิดจากความเครียดแน่ๆเลยแหละก็จะขึ้นบริเวณนี้แล้วก็สิวตรงจมูกมันจะเป็นเจลขาวๆนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็รายใหม่ในวันนี้122รายเมื่อวานนี้188แต้มเฉพาะจุดที่เริ่มเป็นสิวก็ได้นะคือออยจะทาแค่เนี้ยตอนนี้ก็จะห้องวิธีทาจะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครไม่รู้หรือเปล่านะทาครีมอะไรก็ตามอ่ะต้องทาตัวที่มันแห้งไวที่สุดก่อนนะคะตัวที่แห้งช้าแล้วก็เอาไว้ทีหลังนะคะประมาณตัวที่4นะคะก็คือของ BK เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น BK Acne เป็นตัวที่ช่วยลดพวกริ้วรอยนะคะตัวนี้จะเป็นครีมเนื้อขาวตัวนี้จะช่วยลดพวกรอยกระรอยจุดด่างดำที่เกิดจากสิวกระเริ่มชัดแล้วนะพวกนี้ก็จะทำก่อนครีมใต้ตาก็คือหมดแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าตัวไหนที่มันดีเพราะว่ารู้สึกตัวเก่าที่ใช้ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวเหมือนไม่เคยคุยกับใครเลยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งวันอ่ะก็คือ work at home เนาะวันนี้ก็ทำงานตั้งแต่9โมงตรงจนถึง6โมงนะคะก็เริ่มปิดคอมประมาณนี้แหละทุกคนก็นอนของเรานะจ๊ะก็บำรุงผิวหน้าประมาณนี้แหละนะคะสำหรับการบำรุงผิวหน้าของออนในตอนนี้นะคะก็คือตามสภาพผิวหน้านะคะจะบอกว่าครีมบางตัวถ้าเกิดทาไปเรื่อยๆบ่อยๆทุกคนก็จะมีความแบบอารมณ์เหมือนดื้อยาหรือเคยเป็นปะยาบางตัวกินบ่อยๆปุ๊บโอ้ดื้อยามากแม่จ๋าที่กินเม็ดเดียวหายอย่างเงี้ย2เม็ดยังไม่หายเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันแหละแล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่สภาพผิวหน้าเราเป็นแบบไหนก็คือใช้ครีมตามสภาพผิวหน้าของเราณปัจจุบันนะคะก่อนนั้นนะคะที่เราจะใช้เป็นพวกช่วยให้ความชุ่มชื้นเนาะแต่ตอนนี้คือหน้าเราอ่ะมันไม่ค่อยแห้งเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่ามันจะเป็นแค่เป็นพวกรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะก็เลยต้องกลับมาเน้นในการบำรุงช่วงนี้ในส่วนของรอยกระรอยอะไรต่างๆนะคะทุกคนโอเคนะคะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะนั่งตัดวิดีโอต่อสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมา work at home ตอน 7 โมงเป็นปกตินะคะถ้าเกิดตื่นสายปุ๊บก็จะขี้เกียจมันก็จะทำให้เราเสียระบบของร่างกายไปนะโอเคนะทุกคนไปแล้วนะก็เมื่อไรจะโควิดจะไปซะนี่อ่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย